ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็คือสนทนาเรื่องภิกษุสองรูปอะที่มีความสนิทสนมความคุ้นเคยกันพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุสองรูปนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันในอัตภาพนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเพิ่งมาเจอกันคุ้นเคยกันในชาตินี้เป็นเรื่องธรรมดาเถอะยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรนักแต่โบราณกะบัณฑิตทั้งหลายแม้จะท่องเที่ยวไปในระหว่าง2 3ภพ4ภพตายเกิด3 4ชาติก็ยังผูกพันกันยังรักใคร่ยังปรองดองกันไม่ละทิ้งความสนิทสนมฐานมิตรกันเลยไม่สละความเป็นมิตรความเป็นเพื่อน3 4ชาติก็ไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยความผูกพันไปด้วยความรักใคร่แล้วพระองค์ก็ทรงนำอดีตที่ทานเรื่องราวมาแสดงว่าในอดีตกาลพระเจ้าอวันตีมหาราชเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงอุเฉนีแคว้นอวันตีในครั้งนั้นด้านนอกกรุงอุเฉนีนั่นน่ะมีหมู่บ้านคนจันทานอยู่ตำบลหนึ่งคนจันทานเนี่ยถือว่าเป็นวรรณะที่ต่ำต้อยที่สุดแม้แต่ในเรื่องการศึกษาทั่วไปคนจันทานเนี่ยคนจันทานเนี่ยต่ำต้อยยิ่งกว่าทาสอีกทาสยังถือว่าไม่ต่ำต้อยเท่าจันทานจันทานนั้นเป็นการผสมเรียกว่าเป็นลูกที่เกิดจากการผิดวรรณะกันพอมาผิดวรรณะกันสมมติว่าพ่อเป็นสูตรไปได้แม่เป็นพราหมณ์อย่างนี้ลูกออกมาเป็นจันทานเรียกว่าถือว่าผิดชาติชั้นวรรณะลูกจันทานนั้นเป็นวรรณะที่คนรังเกียจเหยียดยามดูหมิ่นดูแคลนมากคนที่ถือข่าวถือมงคลเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยโหต้องเอาน้ำมาล้างตาถือว่าซวยที่สุดเรียกว่าเป็นตัวซวยอ่ะเหมือนกับไทยๆเราเห็นตัวเงินตัวทองอ่ะนะทายเนี่ยถือทางกรุงเทพเนี่ยเขาถือนะใครเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยก็ถือว่าซวยมากเลยทางภาคกลางเขาถือคล้ายๆตะกรวดอ่ะนะเรียกตัวนั้นแหละทางอินเดียก็เหมือนกันบางประเทศนั้นเขาถือคนบางคนเนี่ยเป็นวรรณะที่น่ารังเกียจมากเห็นแล้วทำใจไม่ได้เลยนะน่ารังเกียจน่าขยะขยะอย่างนั้นแหละพระโพธิสัตว์เจ้าก็บังเกิดในหมู่บ้านนั้นบ้านคนจันทานพระโพธิสัตว์ก็เคยไปเกิดเป็นจันทานเป็นวรรณะที่ไม่มีชาติไม่มีสกุลเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำก็คือริษยาแรงริษยาทำให้เกิดในตระกูลต่ำหรืออีกในหนึ่งการมานะเย่อหยิ่งจนเกินไปนะไอ้มานะชนิดนั้นแหละที่หรือริษยานั่นแหละเป็นเหตุให้ไปเกิดในตระกูลที่ตกต่ำต้นเหตุพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยบางครั้งท่านก็เผลอไปทำบาปอกุศลอย่างนั้นบาปอกุศลนี่ก็ยุติธรรมนะเป็นโพธิสัตว์ไม่เป็นโพธิสัตว์ฉันให้ผลหมดแหละคุณจะเป็นใครก็ตามเถอะบาปไม่เคยละเว้นคิดเป็นบาปฉันให้บาปหมดอันพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดในหมู่บ้านของคนจันทานต่อมาคัพพะสายกะสัตว์ก็คือสัตว์ที่เกิดในครรภ์อื่นก็มาเกิดในบุตรแห่งน้าหญิงของพระโพธิสัตว์เหมือนกันคือพี่น้องใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยพี่น้องผู้พี่ออกลูกมาเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายน้าหญิงนี่ก็ออกลูกมาอีกคนหนึ่งเป็นชายเหมือนกันทีนี้ในกุมารทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าจิตตะกุมารชื่อจิตอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของน้าสาวชื่อว่าสัมภูตะกุมารกุมารแม้ทั้งสองเหล่านั้นก็เจริญวัยแล้วเรียนศิลปศาสตร์ชื่อว่าจันทาละวังสโถวนะเรียกว่าเรียนศิลปะของตระกูลจันทานวันหนึ่งก็เลยชักชวนกันว่าเราทั้งสองคนจักแสดงศิลปะก็คือพอเรียนสำเร็จการศึกษาวิชาจันทานแล้วก็อยากจะแสดงศิลปะให้คนทั่วไปได้ดูได้ชมกันที่ใกล้ประตูพระนครอุเฉนีทีนี้คนหนึ่งก็แสดงศิลปะที่ประตูด้านทิศเหนืออีกคนหนึ่งก็แสดงศิลปะที่ประตูด้านทิศใต้ก็คือแบ่งสถานที่การแสดงคนละฝากประตูเมืองเลยอ่ะถ้าเมืองเชียงใหม่เราก็อยู่คนละประตูมีประตูไหนบ้างกันเนาะนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ด้านทิศเหนืออีกคนหนึ่งอยู่ด้านทิศใต้คนละประตูกันเลยทีนี้ก็ในพระนครนั้นได้มีนางทิพธมังคลิกา2คนมีผู้หญิง2คนเนี่ยคนหนึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวของปุโรหิตาจารย์เรียกว่าเป็นลูกสาวของมหาอมาตย์เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีอ่ะในผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นทิฏฐมังคลิกาแปลว่านางถือทิฏฐิเป็นมงคล
อันการเห็นบางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการเห็นบางอย่างถือว่าซวยเป็นอย่างยิ่งอันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การเห็นนั่นแหละเขาถือว่าสีนั่นแหละเป็นมงคลถ้าเห็นสีที่ดีๆก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดถ้าเห็นสีที่ไม่ดีโอ้โหถือเป็นความชั่วร้ายถือเป็นความโชคร้ายเป็นความซวยอย่างยิ่งบอกว่าถ้าไปเห็นสีที่ไม่ดีถึงขนาดกับเอาน้ำมาล้างตาได้อะแสดงว่าซวยมากเลยทีนี้นางทั้งสองก็ได้ให้บริวารชนเนี่ยถือของขบเคี้ยวและของบริโภคระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นต้นเป็นอันมากไปด้วยคิดว่าจักไปเล่นในอุทยานกันคือจะไปเที่ยวที่สวนกันคนหนึ่งก็ออกทางประตูทิศเหนืออีกคนหนึ่งก็ออกทางประตูทิศใต้นางทิฏฐมังคลิกานางที่ถือการเห็นเป็นมงคลเนี่ยในกุมารีคือลูกสาวของเศรษฐีและปุโรหิตาจารย์สองคนนั้นน่ะเห็นบุตรของกลจันทานสองพี่น้องแสดงศิลปะอยู่ไปเห็นคนแสดงศิลปะกำลังร่ายรำก็เลยถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครคนที่แสดงนั่นน่ะเป็นใครเนาะได้ฟังข่าวว่าคนที่แสดงเนี่ยเป็นบุตรจันทานเป็นลูกของคนจันทานเป็นลูกของคนที่มีชาติตระกูลต่ำสามก็เลยคิดว่าเราทั้งหลายได้เห็นบุคคลที่ไม่สมควรเห็นแล้วหนอนางเนี่ยพอเห็นปั๊บถือว่าโอ้โหช่างซวยเหลือเกินนะเนี่ยได้มาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นทีนี้ทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าไปเห็นของที่มันเหมือนกับเห็นแล้วซวยมากถ้าเราทั้งหลายจะทำยังไงยอมแต่ไปเห็นของที่เราถือว่าโอ้โหชั่วช้าเลวทรามมากก็เลยเอาน้ำหอมเนี่ยมาล้างตาพากันกลับบ้านวันนี้เที่ยวไม่ดีแล้วฤกษ์ไม่ดีแล้วการเที่ยวอ่ะถือว่าเห็นคนซวยเห็นคงจังไรก็เลยพากันเอาน้ำหอมเนี่ยมาล้างตามียาหยอดตาก็เอายาหยอดตามาหยอดซะหน่อยทีนี้มหาชนที่พากันไปด้วยเนี่ยก็พากันโกรธกล่าวว่าเฮ้ยไอ้จันทานชาติชั่วบริวารที่ติดตามไปเนาะแค้นมากเลยนะเพราะเจ้าทั้งสองคนเราทั้งสองจึงไม่ได้ดื่มสุราและกลับแกล้มที่ไม่ต้องซื้อต้องหาคล้ายๆกับว่าเขาได้ไปเที่ยวในงานนั้นน่ะถือว่าถ้าไปเที่ยวถึงงานเขาไม่ต้องซื้อเหล้าซื้อยาซื้อกับแกล้มซื้ออะไรกินแต่ทีนี้นางเจ้าของทรัพย์เนี่ยดันไม่ไปเที่ยวเมื่อไม่ไปเที่ยวสปอนเซอร์ก็อดใช่ไหมเจ้าของงานเจ้าภาพก็ไม่มีใครเลี้ยงอ่ะอดกินเลยอ่ะเพราะเห็นเจ้าสองคนแท้ๆก็เลยพากันโบยพากันตีพี่น้องทั้งสองเหล่านั้นให้ถึงความย่อยยับพากันตีซะจนบอบช้ำทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องทั้งสองคนเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ถูกตีจนสลบพวกบริวารเนี่ยโหดเหลือเกินเนาะตีจนสลบเลยพอสลบฟื้นมีสติขึ้นมาก็ลุกเดินไปหากันและกันพี่ก็ไปหาน้องน้องก็ไปหาพี่ไปเจอกันในบริเวณถนนแล้วก็พากันคร่ำครวญบอกเล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันฟังว่านางทิฏฐมังคลิกาเนี่ยให้ลูกน้องให้บริวารเนี่ยตีซะย่อยยับมาขนาดนี้สองพี่น้องก็ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันต่างก็ร้องให้ค่ำควรก็เลยปรึกษากันว่าเราทั้งสองเนี่ยจะทำอย่างไรกันดีเกิดมาเป็นคนจันทานอุตส่าห์ล่ำเรียนศิลปะวิชามาแสดงให้คนดูเพื่อจะได้เงินได้ทองกับเขามั่งความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้นไปเจอคนที่ถือเรื่องการเห็นเป็นมงคลพวกเราเนี่ยมันเกิดมาชาติชั้นเกิดมาในชาติตระกูลที่ต่ำต้อยทีนี้จะหาอยู่หากินนี่คงลำบากจะทำยังไงกันดีเนาะเพราะอาศัยชาติกำเนิดความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เราทั้งสองพี่น้องเราไม่สามารถจะทำงานของกวนจันทานได้ก็เลยตกลงกันว่าเราทั้งสองเนี่ยปกปิดชาติกำเนิดแล้วปลอมเพศเป็นพราหมณ์นพไปสู่เมืองตักกศิลาเล่าเรียนศิลปศาสตร์กันเถิดเขาถือมากในเรื่องวรรณะเนี่ยนั้นจะทำยังไงกันดีก็เลยปลอมตัวซะเลยวรรณะพราหมณ์เนี่ยถือว่าสูงส่งนะหลอกว่าเป็นพราหมณ์ซะเลยก็ไปสู่เมืองตักกศิลาเล่าเรียนศิลปวิทยาอย่างนี้แล้วก็เดินทางไปเมืองตักกศิลาเป็นธรรมันเตวาสิกเริ่มศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกไปถึงก็ความที่ตัวเองเป็นคนยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์เนี่ยก็ไปสมัครเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนแต่เข้าไปประพฤติอุปถัมภ์ครูอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำหมดนั่นแหละ
เรียกว่าไปเป็นก้นกุฏิเลยนั่นแหละคอยรับใช้คอยอุปถัมภ์แล้วก็อาศัยอาจารย์นั่นแหละศึกษาศิลปะวิชาความรู้พี่น้องสองคนจิตบัณฑิตเรียนศิลปะศาสตร์สำเร็จพี่นี่เรียนจบส่วนน้องสัมภูตะนี่เรียนยังไม่จบเกือบจบพอดีเลยแต่ก็ยังไม่จบอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ชาวบ้านผู้หนึ่งก็มาเชิญอาจารย์ที่สาปาโมกว่าข้าพเจ้าจะกระทำการสวดมนต์ในพิธีมงคลเขาคล้ายๆกับว่าของพวกเราก็เลี้ยงพระนะอยากจะเลี้ยงพระหน่อยแต่ของเขาก็สมัยนั้นซึ่งไม่มีผู้ศาสนาเขาก็นับถือพราหมณ์กันเขาก็จะเชิญพราหมณ์เนี่ยไปในงานกินเลี้ยงทีนี้ในคืนวันนั้นนั่นเองฝนก็ตกล้นซอกมุมเป็นต้นแห่งหนทางอาจารย์ก็เลยเรียกจิตบัณฑิตมาแต่เช้าตรู่แล้วก็ส่งไปแทนตนว่าอาจารย์ไปไม่ได้น้ำท่วมน้ำเยอะให้ลูกศิษย์ไปแทนก็แล้วกันสั่งว่าพ่อมหาจำเริญเราไม่สามารถจะไปได้เธอจงไปสวดมงคลคาถาพร้อมด้วยมานพทั้งหลายบริโภคอาหารส่วนที่พวกเธอได้รับแล้วนำส่วนที่เราได้มาให้เราด้วยส่วนของอาจารย์ก็เก็บมาให้อาจารย์ด้วยนะส่วนของพวกเธอก็กินกันไปจิตบัณฑิตก็รับคำของอาจารย์แล้วก็พามานพทั้งหลายไปทีนี้คนทั้งหลายก็คดข้าวปลายาดตั้งเอาไว้หมายว่ากว่ามานพทั้งหลายจะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จข้าวก็จะเย็นพอดีนะเจ้าของข้าวปลายาดเขาก็คดไว้ก่อนให้มันเย็นนะเพราะข้าวปลายาดมันก็เหมือนกับข้าวที่เอาเนยเอาข้าวสาลีเอาอะไรเนี่ยมากวนกันมันก็ปลายาดมีน้ำน้อยหุงด้วยน้ำนมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความร้อนมากทีนี้เมื่อมันร้อนมากๆก็ตักเอาไว้ให้มันเย็นซะก่อนทีนี้มนุษย์ทั้งหลายก็เลยให้น้ำทักซิโนทกยกสำรับมาตั้งไว้ข้างหน้าของมานพเหล่านั้นสัมภูตมานพเป็นเหมือนคนมีนิสัยละโมบในอาหารคนน้องเนี่ยคือเกิดมาในตระกูลที่มันอดอยากมานานเนี่ยเห็นอาหารเข้าก็ละโมบอยากจะกินมากก็รีบตักก้อนข้าวปลาญาติใส่ปากเกิดมาไม่เคยกินข้าวปลาญาติเลยไม่รู้มันเป็นยังไงเห็นเข้าก็เลยโอ้โหรีบเขมือบเข้าไปเต็มที่ด้วยสำคัญว่าเย็นดีแล้วก้อนข้าวปลายาดก็ร้อนระอุเหมือนเหล็กแดงอ่ะคล้ายๆกับขนมเปียกปูนซึ่งเอาลงจากหม้อใหม่ๆข้างบนก็ดูเย็นนะตักเข้าไปซัดก็หวบเข้าไปเนี่ยโอ้โหร้อนอย่าบอกใครเลยสมัยเด็กๆของมาเคยอยู่ก็คิดว่ามันเย็นอ่ะนะก็ปากนี่ก็ลวกพองหมดอ่ะเขาก็สะบัดหน้าสั่นไปทั้งร่างอ่ะนะมันร้อนอ่ะตั้งสติไม่อยู่มองดูจิตตบัณฑิตเผลอกล่าวเป็นภาษาจันทานอย่างนี้ว่าคลุคลุอย่างนั้นเป็นภาษาก็รู้ว่าเป็นภาษาชั้นต่ำฝ่ายจิตตบัณฑิตนั้นก็ตั้งสติไม่ได้เหมือนกันก็ส่งภาษาจันทานตอบน้องไปว่านิคละนิคละคลุคลุนิคละนิคละเป็นภาษาที่เรียกว่าตกต่ำมานพทั้งหลายก็ต่างมองหน้ากันและกันก็พูดว่าเออนี่มันภาษาอะไรกันจิตบัณฑิตก็กล่าวมงคลคาถาอนุโมทนามานพทั้งหลายก็เลยออกไปภายนอกนั่งวิพากษ์วิจารณ์ภาษากันที่อยู่ในที่นั้นๆเป็นพวกๆเอ๊ะมันคุยภาษาอะไรวะคลุคลุนิคละนิคละพวกนั้นก็เอ๊ะเราเรียนมาในมนต์ของเรานี่ไม่มีสักคำเลยคำนี้ก็มีคนคนหนึ่งบอกเฮ้ยภาษาอย่างนี้มันภาษาจันทานภาษาคนชั่วช้าเลวซ้ำก็ด่าว่าเฮ้ยไอจันทานชาติชั่วพวกเจ้าหลอกลวงว่าเป็นพราหมณ์มาตลอดเวลามีประมาณเท่านี้แล้วก็ช่วยกันโบยตีมานพช่วยกันคนละตบคนละตับอีกนะเนี่ยโทษของชาติตระกูลเหมือนกันตอนที่ใครที่เกิดมามีมานะเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกเวลาเกิดมาแล้วมันให้ผลมาเกิดในชาติต่ำตระกูลซามไปที่ไหนก็เป็นที่รังเกียจเป็นที่เหยียดย้ำเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนมันทุกอย่างนี้แหละทีนี้ครั้งนั้นก็มีสัตว์บุรุษผู้หนึ่งก็เลยห้ามว่าท่านทั้งหลายจงหลีกไปก็คือไปห้ามว่าอย่าไปตีเขาเลยแล้วก็สองมานพออกมากันออกมาแล้วก็ส่งไปโดยพูดว่านี้เป็นโทษแห่งชาติกำเนิดของท่านทั้งสองความผิดในการกระทำของท่านไม่มีหรอกความผิดในครั้งนี้เกิดจากชาติตระกูลเมื่อเกิดจากชาติเนี่ยไปเกิดในชาติที่ต่ำเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งสองพากันไปบวชเลี้ยงชีพณประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเถอะหาบวชดีกว่ามานพทั้งหลายก็กลับมาแจ้งเรื่องที่มานพทั้งสองเนี่ยเป็นจันทานให้อาจารย์ทราบทุกประการฝ่ายลูกศิษย์ที่ไปงานนิมนต์หรือว่าไปบริโภคอาหารครั้งนั้นก็กลับไปบอกอาจารย์คืนว่างั้นไอ้ลูกศิษย์ของอาจารย์ตัวดีสองคนนั่นน่ะมันจันทานอาจารย์อย่างนั้นลูกศิษย์ทั้งสองคนก็หนีจากไป
มานพทั้งสองก็เข้าไปบวชเป็นฤาษีวันเวลาต่อมาไม่นานนักจุติจากอัตภาพนั้นวันเวลาผ่านไปความตายก็เข้ามาเยือนตายจากชาตินั้นแล้วบวชเป็นฤาษีตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรดีไปสมควรไปที่ไหนโอ้อุตส่าห์บวชนะท่านคงไปดีแน่ๆเลยทั้งสองไปเกิดเป็นลูกเนื้อครับไปเกิดเป็นกวางอ่ะเกิดเป็นพวกกวางพวกละมั่งอย่างเงี้ยที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาถ้าไปที่วัดอุโมงค์ไปสวนสัตว์นะพวกกวางพวกละมั่งมันเยอะใช่ไหมนั่นแหละไปเกิดเป็นพวกอย่างนั้นแหละฤาษีตายแล้วไปเกิดเป็นอย่างนั้นโอ้เสียเชิงฤาษีหมดเลยนะอุตส่าห์มาบวชตายไปเกิดเป็นเนื้อเนี่ยแย่เลยนะคุณพิษณุเนาะจำเดิมแต่คลอดจากท้องแม่เนื้อทั้งสองแล้วมฤคโปดกทั้งสองพี่น้องก็เที่ยวไปด้วยกันไม่อาจจะพรากจากกันได้ชาติที่แล้วเป็นจันทานทั้งคู่ก็เป็นผู้ที่สนิทสนมรักใคร่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันทีนี้พอทั้งคู่เนี่ยตายจากนั้นมาเกิดเป็นมฤคเกิดเป็นเนื้อก็สนิทสนมกันอีกทีนี้วันหนึ่งนายพรานเห็นมฤคโปดกทั้งสองคาบเหยื่อกลับมาแล้วก็ยื่นเอาหัวต่อหัวเอาเขาต่อเขาเอาปากต่อปากจรดชิดติดกันอยู่ยืนขนชันตั้งอยู่ณที่โคนไม้แห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นเนื้อที่สนิทสนมกันมากฝั่งนี้ก็คาบอาหารให้ฝั่งโน้นกินฝั่งโน้นก็คาบอาหารให้ฝั่งนี้กินเลียปากเลียจมูกเลียอะไรกันน่าดูเลยเพราะสนิทสนมรักใคร่ปรองดองกันมากทีนี้นายพรานก็เห็นยืนเคียงข้างกันพอดีเลยก็เลยเข้าไปที่โคนไม้แห่งหนึ่งก็เอาหอกพุ่งไปที่สัตว์ทั้งสองมฤคทั้งคู่นั้นก็ถูกหอกทิ่มนะทิ่มครั้งเดียวเนี่ยทะลุไปถูกเนื้อทั้งสองตัวตายด้วยการประหารครั้งเดียวนะพุ่งพรวดเดียวเนื้อตายทั้งคู่มฤคโปดกทั้งคู่นั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นตายแล้วก็ต้องเกิดใช่ไหมเกิดเป็นอะไรคะเกิดเป็นกำเนิดนกเขาตายจากเนื้อไปเกิดเป็นนกเมื่อวานเนี่ยกล่าวถึงข้อความในสัจจะสังยุตตนิกายกล่าวถึงว่าสัตว์ที่ตายจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คืนเนี่ยน้อยเหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บเมื่อเทียบกับแผ่นดินแผ่นดินซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลสัตว์ที่ตายจากมนุษย์กลับคืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บเกิดไปสัตว์เดรัจฉานเท่าๆกับแผ่นดินใหญ่นั่นแหละเกิดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเนี่ยมากมายมหาศาลฤาษีทั้งคู่ตายจากฤาษีไปเกิดเป็นเนื้อตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกเขาเรื่องบอกว่าสัตว์ที่ตายจากเดรัจฉานกลับคืนมาสู่ความเดรัจฉานหรือว่านรกเปรตอสุรกายนี่มีมากกว่าทีนี้ก็ไปเกิดเป็นนกเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำรัมมทานาทีในอัตภาพนั้นก็มีนายพรานนกเข้ามาอีกดักนกผู้หนึ่งนายพรานดักนกเห็นลูกนกเขาทั้งสองนั้นเจริญแล้วซึ่งวัยไปเที่ยวคาบเหยื่อมายืนเอาหัวซบหัวเอาจะงอยปากต่อจะงอยปากแนบสนิทชิดเรียงเคียงกันอยู่จึงเอาข่ายเนี่ยครอบฆ่าให้ตายด้วยการประหารทีเดียวนะนกเขายืนเคียงคู่นายพรานก็เข้ามาจู่โจมปุ๊บเดียวก็ตายเรียบจุติจากอัตภาพนั้นแล้วจากกำเนิดนกเขามาเกิดเป็นอะไรดีบุญที่ทำไว้ในสมัยที่เป็นฤาษีจึงให้ผลตายจากชาตินั้นจิตตบัณฑิตมาเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในพระนครโกสัมพีสัมภูตบัณฑิตเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอุตรปัญจาลราชเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทีนี้สัมภูตบัณฑิตเนี่ยหลังจากที่เรียกชื่อเด็กทั้งสองคนเนี่ยระลึกชาติได้สัมภูตะก็ระลึกชาติได้จิตตบัณฑิตก็ระลึกชาติของตนของตนได้แต่ว่าสัมภูตะบัณฑิตไม่สามารถระลึกชาติในระหว่างได้ระลึกได้เฉพาะชาติที่4ซึ่งเคยเกิดเป็นคนจันทานจำได้ชาติเดียวคือชาติที่เป็นจันทานชาติที่เป็นเนื้อชาติที่เป็นนกเขาจำไม่ได้ส่วนจิตตบัณฑิตกุมารระลึกได้ตลอด4ชาติโดยลำดับทีนี้เมื่อเวลาที่มีอายุได้16ปีจิตตบัณฑิตก็ออกจากเรือนไปสู่หิมวันตประเทศบวชเป็นฤาษียังฌานอภิญญาให้เกิดยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดจากฌานเบื่อหน่ายในสงสารน่ะนะโอ้ยตายเกิดเป็นจันทานตายจากจันทานมาเกิดเป็นเนื้อตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกตายจากนกมาเกิดเป็นคนชีวิตมันยังน่าเบื่อหน่ายแท้ก็เลยออกบวชได้ทำฌานได้เลย
ทีนี้ฝ่ายสัมภูตกุมารซึ่งเมื่อพระชนกสวรรคตเพราะเขาเป็นราชโอรสให้ยกเสเวตฉัตรขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วได้ตรัสคาถาด้วยความเบิกบานใจกระทำให้เพลงขับเฉลิมฉลองมงคลท่ามกลางมหาชนในวันเฉลิมมงคลฉัตรนั่นเองเรียกว่าวันที่ได้แต่งตั้งเป็นพระราชาก็กล่าวเป็นคาถากล่าวเป็นบทเพลงกล่าวเป็นบทประพันธ์สองคาถาขึ้นในวันที่ได้รับอภิเษกทีนี้นางสนมกำนันก็ดีนักฟ้อนรำทั้งหลายก็ดีก็ต่างสดับคาถาเพลงขับนั้นแล้วก็คิดว่านี้เป็นเพลงขับเฉลิมฉลองในงานวันมงคลของพระราชาของเราทั้งหลายจึงพากันขับร้องบทเพลงราชนิพนธ์นั้นกันทั่วไปประชาชนชาวนครแม้ทั้งหมดทราบว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โปรดปรานพอพระทัยของพระราชาก็พากันขับร้องพระราชนิพนธ์นั่นแหละบ่อยๆต่อๆกันไปโดยลำดับเป็นบทประพันธ์ที่ดังมากในสมัยนั้นซึ่งพระราชาร้องฝ่ายจิตตบัณฑิตดาบทฤาษีผู้ได้ฌานภิญญาก็อยู่ในหิมวันตประเทศใคร่ครวญพิจารณาดูว่าสัมภูตบัณฑิตน้องชายของเราได้ครอบครองราชสมบัติแล้วหรือยังไม่ได้ครอบครองก็เลยรู้ว่าครอบครองแล้วก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งสอนพระราชาซึ่งเสวยราชสมบัติใหม่ได้ให้ทรงรู้แจ้งธรรมวิเศษได้ก่อนเราจักไปหาเท้าเธอในเวลาที่พระชราภาพพระราชาตอนนี้กำลังเสวยราชสมบัติใหม่ๆนี่กำลังมัวเมาเต็มที่ไปคุยอะไรคงไม่ได้ทั้งอย่างหรอกอันปล่อยให้แก่ๆก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงกล่าวธรรมกถาแล้วก็จะชวนให้บวชมิได้เสด็จไปตลอดระยะเวลา50ปีอีก50ปีผ่านไปก็ไม่ไปหาในเวลาที่พระราชาเจริญด้วยโอรสและธิดาแล้วนะแต่งงานมา50ปีแล้วก็ต้องมีลูกมีหลานเยอะแล้วล่ะฤาษีก็เลยเหาะมาทางอากาศด้วยฤทธานุภาพลงที่พระราชอุทยานพักนั่งอยู่บนแท่นมงคลศิลาอาสน์ราวกับพระปฏิมาทองคำขณะนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งขับเพลงราชนิพนธ์เนี่ยเก็บฟืนอยู่เด็กเนี่ยรู้ว่าเพลงเป็นที่โปรดปรานใช่ไหมเก็บผักหักฟืนไปด้วยร้องเพลงอันนี้ไปด้วยจิตบัณฑิตดาบทก็เรียกเด็กคนนั้นมาเด็กก็มาไหว้ดาบทแล้วก็ยืนอยู่ทีนั้นจิตบัณฑิตดาบทก็เลยกล่าวกับเด็กนั้นว่าตั้งแต่เช้ามาแล้วเจ้าร้องเพลงนี้เพลงเดียวเท่านั้นไม่รู้จักเพลงอื่นหรือยังไงร้องอยู่ได้เพลงเดียวซ้ำๆซากๆไม่รู้จักเบื่อเลยเด็กก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมรู้บทเพลงแม้อย่างอื่นเป็นอันมากแต่บทเพลงทั้งสองนี้เป็นบทที่พระราชาโปรดปรานพอพระราชหฤทัยเพราะฉะนั้นกระผมจึงขับร้องเพลงเฉพาะบทนี้เท่านั้นเพลงโปรดของพระราชาเขาเหมือนกันดาบทก็เลยถามต่อไปว่าก็ใครๆร้องเพลงขับต่อพระราชนิพนธ์บ้างหรือไม่มันเป็นบทเพลงที่มันมีเนื้อความยังไม่สุดมันยังต้องมีเอาอีกบทหนึ่งมาต่อเข้าไปเพลงนี้จึงจะจบสมบูรณ์ดีแล้วมีใครร้องบทเพลงอันนี้เนี่ยต่อไปอีกไหมเด็กก็เลยบอกว่าไม่มีฤาษีก็บอกว่าเออเจ้าล่ะสามารถที่จะร้องบทเพลงเนี่ยต่อพระราชาไหมล่ะเด็กก็เลยบอกว่าเมื่อผมรู้ก็สามารถแต่ผมไม่รู้ผมจะร้องต่อว่ายังไงถ้ามีคนบอกผมนะผมกล้าร้องอยู่แล้วโถไปยากอะไรฤาษีก็บอกเออถ้าเช่นนั้นเมื่อพระราชาทรงขับเพลงบทเพลงราชนิพนธ์ทั้งสองแล้วเจ้าจงเอาบทเพลงขับที่สามขึ้นไปร้องขันตอบเถิดแล้วก็สอนเพลงขับนั้นให้เด็กแล้วก็ส่งไปพร้อมกับสั่งว่าถ้าเจ้าไปขับร้องในสำนักของพระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสพระราชทานยศใหญ่แก่เจ้าเด็กนั้นก็เลยรีบไปยังสำนักของแม่รีบกลับบ้านเลยแล้วก็ให้แม่ช่วยประดับประดาตกแต่งแล้วก็ไปประตูราชนิเวศสั่งให้ราชบุตรกราบทูลพระราชาว่าได้ยินว่ามีเด็กคนหนึ่งจักมาขับร้องเพลงตอบกลับด้วยพระองค์ครั้นเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็เข้าไปถวายบังคมอันพระราชาตรัสถามว่าพ่อเด็กน้อยเขาว่าเจ้าจักมาร้องเพลงตอบกับเราหรือก็กราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะแล้วก็กราบทูลให้พระราชามีพระราชโองการให้ราชบริษัททั้งหลายมาประชุมกันเมื่อราชบริษัทมาประชุมกันแล้วจึงกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์โปรดทรงขับร้องเพลงบทนิพนธ์ของพระองค์ก่อนเถิดให้พระราชาร้องเพลงบทนั้นก่อนข้าพระพุทธเจ้าจักขับบทเพลงถวายตอบทีหลังพระราชาก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่ามาดูที่ว่าเพลงที่เขาประทับใจกันนักหนาเนี่ยเพลงอะไรเนาะ
ดีแท้ๆนะเผื่อเราจะได้จำมาไปร้องบ้างคุณพิทรุจำให้แม่นเนอก็บอกว่ากรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปก็แปลว่ากรรมที่ทุกคนทำมีผลแน่นอนขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีเราได้เห็นตัวของเราผู้ชื่อว่าสัมภูตะมีอนุภาพมากอันบังเกิดด้วยผลบุญเพราะกรรมของตนเองนี่ที่เรามาเกิดเป็นพระราชาอยู่นี่เพราะมาด้วยบุญของเรานะกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีมโนรสของเราสำเร็จแล้วแม้ฉันใดมโนรสแม้ของจิตตบัณฑิตเชษฐาคือพี่ชายของเราก็คงจักสำเร็จแล้วฉันนั้นกระมังเนาะคือตัวเขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วล่ะกรรมที่เขาทำไว้ทำให้เขาได้มาเกิดเป็นพระราชาแล้วส่วนพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคำว่ากรรมที่นรชนสั่งสมไว้แล้วเนี่ยย่อมมีผลเสมอไปกรรมในที่นี้หมายถึงอปราปริยะเวทนียกรรมอปราปริยะเวทนียกรรมคือเจตนาของดวงที่2ถึงดวงที่6เจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6จะไม่เป็นอโหสิกรรมโดยประการใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้กาลคติอุปธิปโยคะเพียบพร้อมแล้วกรรมเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้ผลได้ทันทีเพราะฉะนั้นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยที่เรียกว่าอปราปริยะเวทนียกรรมเนี่ยที่จะชื่อว่าเป็นโมฆะไม่มีคือจะไร้ผลเสียเลยหาไม่ได้ต้องให้ผลเสียก่อนจึงจะผลได้อันเจตนาในชวนะดวงที่2ถึงดวงที่6ขณะไหนขณะนี้มีไหมขณะนี้นั่งคิดนะนั่งคิดขณะนี้เนี่ยตาเห็นปั๊บชวนะที่2ถึงที่6มีแน่นึกคิดที่2ถึงที่6ก็มีเมื่อชวนะมีอย่างนี้ตลอดขณะไหนมั่งที่เราไม่ได้ทำกรรมแสดงว่าเราก็ทำกรรมเกือบทุกขณะจิตเลยใช้คำว่าเกือบนะเพราะว่ายังมีช่วงที่เป็นวิบากจิตภวังคจิตพวกนั้นน่ะไม่เป็นกรรมแต่ว่าในชวนะทุกๆความคิดดวงที่2ถึงดวงที่6มีผลแน่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ผลความนึกคิดของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปมีผลแน่นอนแต่ว่าอดใจรอสักหน่อยปัญหาสำคัญนะถ้ามันให้ผลหมดไอ้ที่บาปนี่มันจะให้ผลก่อนอะพอทำไว้ประเภทโทสะโมหะโลภะไว้เยอะทีนี้บุญมันทำไว้ไม่มากนักก็เรียกหาแต่ผลของบุญนี่แหมมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมนะที่จริงกรรมมันให้ผลยุติธรรมแล้วล่ะแต่ขณะเดียวกันเราต้องศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจนะถ้าอยากให้ผลแห่งกรรมดีให้ผลเงื่อนไขที่กรรมดีจะให้ผลต้องมีสมบัติ4ประการไม่ใช่มีพระสมบัตินะมีพระสมบัติอาจจะวิบัติก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีสมบัติ4ประการคือ1กาลสมบัติ2คติสมบัติ3อุปธิสมบัติข้อสุดท้ายก็คือประโยคะความเพียรความพยายามจะต้องดีจริงๆกุศลกรรมผลแห่งความดีจึงจะให้ผลได้ราชาก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นตัวของข้าพเจ้าผู้บังเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญเพราะกรรมของตนคือบังเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญเพราะอาศัยกรรมของตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชานี้ข้าพเจ้ามาด้วยบุญของข้าพเจ้านะแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเราทั้งสองได้รักษาศีลร่วมกันมาก็นึกถึงพี่ชายนะจิตตบัณฑิตผู้เป็นพี่ชายในสมัยที่เคยเกิดเป็นจันทานร่วมกันพี่ชายของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะหวังงั้นสำเร็จความปรารถนาเหมือนข้าพเจ้าหรือเปล่าเนาะเด็กนั้นก็ร้องเพลงตอบพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มีสรุปเจตนามีผลเหมือนกันนั่นแหละมโนรสของพระองค์สำเร็จแล้วฉันใดขอพระองค์โปรดทราบเถิดว่ามโนรสของจิตตบัณฑิตก็สำเร็จแล้วฉันนั้นเหมือนกันบอกว่าจิตตบัณฑิตพี่ชายของท่านก็สมความประสงค์แล้วละพระราชาก็เลยฟังว่าเออเจ้าหรือคือจิตตะนึกว่าเด็กที่มาร้องเพลงเจ้าใช่ไหมคือจิตตะ
เจ้าได้ฟังคำนี้จากคนอื่นหรือว่าใครบอกเนื้อความนี้แก่เจ้าคาถานี้เจ้าร้องดีแล้วพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่92คาถานี้เจ้าร้องดีแล้วเจ้าขับดีแล้วเราไม่มีความสงสัยเราจะให้บ้านสวยร้อยตำบลแก่เจ้าร้องเพลงแหมมีความสามารถนะร้องเพลงไม่กี่เพลงเนี่ยก็รวยเหมือนกันนะก็มีนักร้องบางท่านเนี่ยร้องเพลงทีหนึ่งได้ประมาณ180ล้านร้องเพลงไม่กี่ครั้งเนี่ยได้เป็น100ล้านเลยอ่ะไอ้180ล้านถามว่ารับไหมไม่ร้องแค่เฉยๆอย่างนั้นแหละวิบากเวลามันให้ผลมันก็สดชื่นนะแต่เวลากรรมชั่วมันให้ผลก็นั่งน้ำตาไหลพรากกันนั่นแหละนะมันคับแค้นก็บอกว่าทุกใดไหนจะทุกเท่าผลแห่งกรรมที่เรากระทำไว้แล้วเราคิดว่าคนโน้นทำบาปทำอกุศลก่อกรรมทำชั่วให้แก่เราถ้าเรามองพิจารณาชีวิตภายในเรานั่นแหละเป็นคนที่ก่อกรรมทำความชั่วให้แก่ตัวเรามากมายขณะไหนที่จิตเป็นบาปใครทำชั่วยอมก็เราเองนั่นแหละจิตเราเป็นอกุศลเป็นไปกับโลภะโทสะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีอันนี้ก็บาปเกิดขึ้นในใจเราเมื่อบาปเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราเวลากรรมมันให้ผลนะเราก็ไปโทษว่าคนโน้นเขาทำความชั่วให้แก่เราคนโน้นเขาทำความไม่ดีให้แก่เราที่จริงอ่ะถ้าเราไม่ทำเหตุที่ไม่ดีไว้แล้วผลเหล่านี้จะเกิดมาแต่ไหนกุมารก็เลยกล่าวตอบบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าหาใช่จิตตะไม่ข้าพระองค์ไม่ใช่จิตตะล็อกพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าฟังคำนี้มาจากคนอื่นและก็ฤาษีได้บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระเจ้าแล้วก็สั่งข้าพระพุทธเจ้าว่าเจ้าจงไปขับคาถานี้ตอบถวายพระราชาพระราชาทรงพอพระทัยแล้วจะพึงพระราชทานบ้านสวยให้แก่เจ้าบ้างกับมั้งก็คือเพลงที่มาขับร้องตอบเนี่ยเป็นของฤาษีเขาสัมภูตราชผู้เป็นพระราชาฟังคำนั้นแล้วก็เลยคิดว่าชรอยดาบทนั้นจะเป็นจิตตบัณฑิตผู้เชษฐภาดาของเราก็คือพี่ชายของเราเราจะไปพบพระเชษฐภาดาของเรานั้นแล้วก็ตรัสใช้ให้ราชบุรุษเตรียมกระบวนสั่งว่าราชบุรุษทั้งหลายจงเตรียมราชรถของเราจัดแจงให้ดีผูกรัดจัดสรรให้งดงามวิจิตรจงผูกรัดสายประคนมงคลหัตถีนายหัตถาจารย์จงขึ้นประจำคอขอช้างอ่ะนะจงนำเพรีโอนสังมาตระเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จงเตรียมราชพาหนะโดยเร็ววันนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนพระฤาษีซึ่งนั่งอยู่ณอาสมให้ถึงที่ทีเดียวคิดถึงกันมานะจากกันมาตั้ง50กว่าปีแล้วใช่ไหมไม่เคยเจอซึ่งเคยสนิทสนมกันมาตั้ง 3-4 ชาติตายอีก3ชาติก็ขาดจากกันไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าผูกพันรักใคร่กันมากพระเจ้าสัมภูตราชครั้นรับพระดำรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งโดยฉับพลันจอดราชรถเอาไว้ที่ประตูพระราชอุทยานแล้วก็เสด็จเข้าไปหาดาบสจิตตบัณฑิตนมัสการแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีพระราชหฤทัยชื่นชมโสมนัสโอ้ดีใจมากเลยจากกันมานานนะเคยจากคนที่เรารักเราชอบใจแล้วก็โหไปเห็นกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีใจบอกไม่ถูกเลยนะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ลาภดีแล้วหนอคาถาอันข้าพเจ้าขับดีแล้วในท่ามกลางบริษัทข้าพเจ้าได้พบฤาษีผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพรตและเป็นผู้มีความชื่นชมยินดีปีติโสมนัสยิ่งนักโอ้ยผมดีใจจริงๆเลยได้เจอพี่อีกแล้วว่างั้นแหมพี่ไปยังไงมายังไงอ่ะนะคิดถึงมากเหลือเกินว่างั้นบอกว่าโหบทเพลงที่ผมได้ขับร้องตั้งแต่สมัยอภิเษกเนี่ยแม่เพลงนั้นร้องไว้ดีแล้วไม่ผิดเลยนะถ้าไม่ร้องเพลงนี้โอกาสที่จะได้เจอพี่อีกคงไม่มีก็บอกว่าจำเดิมแต่ได้พบจิตตบัณฑิตแล้วพระเจ้าสัมภูตราชก็ทรงชื่นชมโสมนัสเมื่อมีพระราชดำรัสตรัสสั่งซึ่งราชกิจเป็นต้นบอกว่าท่านทั้งหลายจงลาดบัลลังก์เพื่อพระเชษฐภาดาของเราโอ้ตกแต่งอาสนะให้ดีนะให้แก่พี่ชายของเราได้นั่งอย่างดีเลยขอเชิญท่านผู้เจริญโปรดรับอาสนะรับน้ำรับรองเท้าของข้าพเจ้าทั้งหมดเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้เจริญในสิ่งของอันมีราคาคู่ควรแก่การต้อนรับขอท่านผู้เจริญเชิญรับสการะอันมีค่าของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถอะโอ้ดีเนาะว่างั้นครั้งพระเจ้าสัมภูตบัณฑิตทรงทำนมัสการ
ปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันอ่อนหวานอย่างนี้แล้วเมื่อจะแบ่งราชสมบัติถวายครึ่งหนึ่งก็บอกโอ้โหใจนักเลงหน้าดูเลยนะคิดถึงพี่หมายจะแบ่งบ้านแบ่งเมืองให้พี่ครึ่งหนึ่งเลยว่าขอเชิญพระเชษฐาทรงสร้างปราสาทอันเป็นที่อยู่น่ารื่นรมสำหรับพระองค์เถิดจงบำรุงบำเรอด้วยหมู่นารีหญิงสาวทั้งหลายโปรดให้โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้เราทั้งสองจะครอบครองอิสริยสมบัตินี้ร่วมกันที่มาเถอะปกครองบ้านเมืองปกครองแผ่นดินเนี่ยร่วมกันเถอะคนละครึ่งเลยพี่สร้างปราสาทเลยพี่จะเอาอะไรก็สั่งได้ตามสบายเลยนะจิตตบัณฑิตฟังพระดำรัสของพระเจ้าสัมภูตราชแล้วเมื่อจะแสดงธรรมกถาถวายไปเชิญฤาษีนักบวชให้ครองบ้านครองเมืองเนี่ยท่านก็บอกว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์นี้ทรงเห็นผลแห่งสุจริตอย่างเดียวพระองค์เนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าพระองค์เนี่ยเกิดเป็นไปเป็นฤาษีบวชแล้วให้ผลเป็นความสุขส่วนอาตมาภาพเห็นผลแห่งสุจริตคือผลแห่งความดีและผลแห่งความชั่วที่สั่งสมไว้แล้วเป็นวิบากใหญ่จึงสำรวมตนเท่านั้นมิได้ปรารถนาบุตรปัสสุสัตว์หรือทรัพย์ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีกำหนด100 ปีเป็นอย่างมากไม่เกินกำหนดนั้นไปได้เลยอันนี้พูดแบบโบราณเนี่ยนะของเราจะถึงหรือเปล่า100 ปีถ้าเกิน100 ปีก็ย่อมจะเหือดแห้งไปเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้วมีแต่จะเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นในช่วงชีวิตจะต้องเหือดแห้งไปนั้นจะมัวเพลิดเพลินไปยัยชีวิตของเราท่านทั้งหลายซึ่งมีแต่ความเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆจะเพลิดเพลินสนุกสนานไปทำไมเนาะว่างั้นจะมัวเล่นคึกขนองไปทำไมความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาสำหรับอาตมาดูก่อนมหาบพิตรอาตมาพ้นแล้วจากเครื่องผูกอาตมารู้ชัดอย่างนี้ว่ามัจจุราชจะไม่รังควานเราเป็นอันไม่มีความตายจะละเว้นเราไม่ได้หรอกยังไงความตายเขาก็ไม่ลืมเราเราลืมตายตายไม่ลืมเราแน่เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงำแล้วความยินดีจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ดูก่อนมหาบพิตรผู้เป็นจอมนระชาติกำเนิดของเราทั้งสองคนไม่สม่ำเสมอกันกำเนิดแห่งจันทานจัดว่าเลวทรามในระหว่างมนุษย์ฤาษีนี่ก็ยังฝังใจอยู่นะจันทานนะพระเจ้าค่ะจันทานเหมือนกันเป็นชาติที่ต่ำต้อยเป็นชาติที่คนดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนเหมือนกันเมื่อชาติก่อนเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกันในครรภ์แห่งนางจันทาลีคือแม่ผู้เป็นนางจันทานเพราะกรรมอันชั่วช้าของตนเราทั้งสองคนได้เกิดเป็นจันทานในกรุงอุเชนีอวันตีชนบทตายจากชาตินั้นแล้วเกิดมาเป็นเนื้อ2 ตัวฤาษีเนี่ยเล่าให้น้องชายฟังนะว่าพระองค์เนี่ยระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวที่จริงอ่ะชาติที่เกิดเป็นจันทานเมื่อเราเกิดเป็นจันทานตายจากจันทานก็ไปเกิดเป็นเนื้อ2 ตัวพี่น้องอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตายจากอัตภาพนั้นตายจากชาติเนื้อแล้วได้มาเกิดเป็นนกเขา2 ตัวพี่น้องอยู่ฝั่งรัมมทานทีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วคราวนี้อัตมาภาพเกิดเป็นพราหมณ์มหาบพิตรสงภพเป็นกษัตริย์3 ชาติเนี่ยมีชาติตระกูลเสมอกันแต่ชาติสุดท้ายเราทั้ง2 คนพี่น้องมีชาติตระกูลไม่เหมือนกันซึ่งกล่าวอธิบายว่าดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารพระองค์นี้ทรงเห็นผลแห่งสุจริตอย่างเดียวส่วนอาตมาภาพเห็นผลแห่งทุจริตและสุจริตทีเดียวด้วยว่าเราทั้ง2 คนได้เกิดในกำเนิดคนจันทานในชาติที่4แต่อัตภาพนี้ด้วยผลแห่งความชั่วด้วยผลแห่งความชั่วนั่นแหละทำให้ไปเกิดในคนตระกูลต่ำพาการรักษาศีลอยู่ในอัตภาพนั้นไม่นานเกิดในตระกูลต่ำแต่ก็ฝ่ายในศีลฝ่ายในธรรมด้วยผลแห่งศีลอันสุจริตนั้นพระองค์นี้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหมณ์เพราะอาตมาภาพเห็นผลแห่งทุจริตและสุจริตอันเคยสั่งสมดีแล้วทำแล้วทั้งดีทั้งชั่วผลดีผลชั่วไม่เคยลืมเรา
เราทำบาปลืมว่าโอ้ยทำบาปไปแล้วแต่บาปเหล่านั้นจักไม่ลืมเราไปแน่เพราะฉะนั้นวิบากใหญ่อย่างนี้เห็นผลเห็นกรรมอย่างนี้จึงสำรวมตนเท่านั้นด้วยความสำรวมคือศีลจะปรารถนาบุตรจะปรารถนาสัตว์เลี้ยงหรือธนสารสมบัติบุตรภรรยาหาไม่ได้ดูก่อนมหาราชเจ้าเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้มีกำหนด10ปี10ผล10ปี10ผลเท่าไหร่10คูณ10เท่ากับ100นึงนะ10 10 100นึงคือ100ปีเท่านั้นด้วยสามารถแห่งหมวด10เหล่านี้คือชีวิตของคนเรานั้นน่ะเมื่อเกิดมาแล้ว10ที่1เรียกว่ามันดะทัสกะ10ปีแห่งความเป็นเด็กอ่อน10ปีแห่งความเป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสา10ปีที่2เรียกว่าคิดดาดัสกะ10ปีแห่งการเล่นคึกขนอง10ถึง20ปีเนี่ยเป็นวัยขนองแล้วก็อีก10ปีหลัง10ปีก็คือ10ปีที่3ก็คือ10วรรณทัสกะ10ปีแห่งความสวยงามอายุ20ถึง30เป็นวัยแห่งความสวยงามแล้วก็10ปีที่4ก็คือระหว่าง40ถึง50เนี่ยเป็น10ปีแห่งความมีกำลังสมบูรณ์แล้วก็10ปีที่5เรียกว่าปัญญาทัสกะ10ปีแห่งความมีปัญญารอบรู้แล้วก็10ปีที่6เรียกว่าหานิทัสกะ10ปีแห่งความเสื่อม60ไปแล้วมีแต่เสื่อมอย่างเดียวแล้วก็10ปีที่7เรียกว่าปัพพารทัสกะ10ปีแห่งความมีกายเงื้อมไปข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกว่างอแล้วอ่ะช่วง70ถึง80เนี่ยเริ่มงอแล้วเริ่มตีโค้งแล้วนะแล้วก็10ปีที่8 10ปีที่8ก็80 80เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงที่เป็นวังกะทัสกะ10ปีแห่งการมีกายโค้งคดโค้งโค้งอ่ะยืนตรงๆไม่ได้กับเขาหรอกแล้วก็10ปีที่9เรียกว่าโมมูหะทัสกะ10ปีแห่งความหลงเลอะเลือนเขาให้กินข้าวก็จำไม่ได้ว่ากินข้าวแล้วโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ลูกที่มันดูแลข้านะมันไม่ให้ข้าวข้ากินเลยว่างั้นไม่รู้มันเป็นยังไงมันปล่อยข้าทิ้งๆข้างขว้างเขาว่างั้นที่จริงแล้วอ่ะลูกเพิ่งยกสำรับอาหารมาให้พักเดียวนี่เองนะพอยกผ่านไปพ้นไปคนอื่นมานะฟ้องใหญ่เลยไอ้คนนั้นไม่เลี้ยงเราเลยข้าวปลาอาหารก็ไม่ให้กินเขาว่าเป็น10ปีแห่งการหลงลืมเลือนจำไม่ได้กินข้าวไปหยกหยกก็บอกว่ายังไม่ได้กินว่างั้นเพราะฉะนั้นแล้ว10ปีสุดท้ายสยนะทัสกะ10ปีแห่งการนอนอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้ชีวิตนี้ย่อมไม่ถึงลำดับทัสกะเหล่านี้ครบทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในพูดโดยทั่วไปแล้วคนเราจะมีอายุประมาณเท่านี้แหละแต่มันถึงไหมล่ะใครจะอยู่ถึงกำหนดมั่งอยู่ถึงกำหนดก็มีบุญเนอะโยมโดยที่แท้ยังไม่ถึงเขตที่กำหนดนั้นเลยก็ซูบซีดเหี่ยวแห้งไปเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้วฉะนั้นคนที่มีอายุถึงแล้วนี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ผู้ที่อายุยังไม่ถึงสิเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองเอาอะไรมาการันตีว่าโอ้อายุถึงแน่นอนโดยที่แท้ยังไม่ทันถึงก็สามารถที่จะเหี่ยวแห้งได้ถึงแม้สัตว์เหล่าใดมีอายุอยู่ได้ครบร้อยปีบริบูรณ์รูปธรรมและอรูปธรรมของสัตว์เหล่านั้นที่เรียกว่าสัตว์ก็คือรูปนามนั่นแหละรูปนามที่มีอยู่ในกายที่เรียกว่าสัตว์นั้นน่ะก็เป็นมันทัสสกะถูกตัดขาดไปแล้วใช่ไหม10ปีแรกก็ผ่านไปช่วง10ปีแรกหมดไปแล้ว10ปีที่2ที่3ที่4ก็มีแต่หมดมีแต่อันตรธานไปในระยะมันทัสสกะนั่นเองเหมือนไม้อ้อที่เขาตัดแล้วก็ตากแดดเอาไว้ฉะนั้นจะล่วงกำหนดจนถึงคิดดาทัสสกะหามิได้ฤาษีก็เลยกล่าวว่าเมื่อชีวิตนั้นต้องสูบซีดเหี่ยวแห้งไปด้วยอาการอย่างนี้ความเพลิดเพลินยินดีเพราะอาศัยเบญจกามคุณจะมีประโยชน์อะไรการเล่นคึกขนองด้วยสามารถแห่งการเล่นทางกายเป็นต้นจะมีประโยชน์อะไรการยินดีด้วยความสามารถแห่งโสมนัสดีใจจะมีประโยชน์อะไรการแสวงหาธนสารสมบัติจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรด้วยลูกด้วยเมียของอาตมาภาพอาตมาภาพหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกคือบุตรและภรรยาเหล่านั้นดูก่อนมหาราชเจ้าเมื่อก่อนถอยหลังนักจากนี้ไป4ชาติ
เราทั้งสองได้เกิดเป็นคนจันทานอยู่ในระหว่างพระนครอุเฉนีในแคว้นอวันตีรัตตายจากชาตินั้นแล้วเราทั้งสองได้เกิดเป็นมฤคโปดกอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานาทีมีนายพรานผู้หนึ่งฆ่าเราทั้งสองยืนพิงกันอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั้นจนสิ้นชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นนกเขาอยู่ร่วมกันที่ฝั่งรัมมทานาทีมีเสนาตหรือว่าเนศาสเนศาสก็คือนายพรานผู้หนึ่งดักข่ายทำลายเราให้ถึงตายด้วยการประหารครั้งเดียวเท่านั้นครั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาชาตินี้เราทั้งสองก็เกิดเป็นพรามและกษัตริย์อาตมาภาพเกิดในตระกูลพรามในเมืองโกสัมพีพระองค์เกิดเป็นกษัตริย์ในพระนครนี้ครั้นพระโพธิสัตว์ประกาศชาติกำเนิดอันลามกต่ำต้อยผ่านมาแล้วแก่พระเจ้าสัมภูตราชนั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้แสดงว่าอายุสังขารแม้ในชาตินี้มีประมาณมีเวลาเล็กน้อยให้พระเจ้าสัมภูตราชเกิดอุตสาหะในบุญกุศลทั้งหลายก็คือจะบอกว่าชีวิตอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยเมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายย่อมเป็นผู้ไม่มีผู้ต้านทานถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจะไปสู่เงื้อมมือแห่งมัจจุราชตกไปสู่เงื้อมแห่งความตายแม้แต่บอกว่าลูกก็บอกว่าแม่อย่าเพิ่งตายนะก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องมิตรอมาตย์ญาติสนิทถึงจะผูกพันรักใคร่กันขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะห้ามปรามตักเตือนกันได้ดูก่อนพระเจ้าปัญจาลราชมหาบพิตรทรงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงทำกรรมทั้งหลายมีทุกข์เป็นกำไรเลยอย่าไปทำชั่วเลยถ้าชั่วแล้วพระองค์นั่นแหละเป็นคนรับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของเล็กน้อยเมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานไม่มีใครมาหักมาห้ามมาต้านอย่าแก่นะที่แก่แล้วก็อย่าตายนะห้ามไม่ได้หรอกดูก่อนพระเจ้าปัญจาลราชมหาบพิตรจงทรงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงกระทำกรรมทั้งหลายอันมีทุกข์เป็นผลเลยอย่าทำบาปที่มีกำไรเป็นทุกข์หรือว่าอย่าทำบาปที่มีผลเป็นทุกข์เลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยเมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานดูก่อนพระเจ้าปัญจาลราชมหาบพิตรจงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงทำกรรมทั้งหลายอันมีศีรษะเปลือกกลั้วด้วยธุลีกิเลสเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยชราย่อมกำจัดวรรณะของนรชนผู้แก่เท่าผิวพรรณหน้าตาก็ถูกความแก่เนี่ยแย่งชิงเอาไปหมดเมื่อก่อนก็งามงามความแก่เข้ามาเยือนแหมมันค่อยๆปล้นไปทีละเล็กทีละน้อยหมดไปเรื่อยเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจาลราชมหาบพิตรจงทรงทำตามคำของอาตมาภาพอย่าทรงทำกรรมที่ให้เข้าถึงนรกเลยเมื่อพระมหาสัตว์กล่าวอย่างนี้พระเจ้าสัมภูตราชก็รู้สึกตัวกล่าวว่าข้าแต่ภิกษุถ้อยคำของพระคุณเจ้านี้ดีจริงข้าแต่ภิกษุถ้อยคำของพระคุณเจ้านี้เป็นคำจริงแท้ทีเดียวพระฤาษีกล่าวไว้ฉันใดคำนี้ก็เป็นฉันนั้นจริงๆท่านผู้เจริญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อแก่ชรามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ากามทั้งหลายของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากกามเหล่านั้นคนเช่นข้าพเจ้าสละได้ยากโอ้ยผมคงออกบวชไม่ได้หรอกผมติดพันแล้วดีจริงๆอย่างนั้นยึดติดเลยช้างจมอยู่ในท่ามกลางหล่มแล้วย่อมไม่อาจจะถอนตนไปสู่ที่ดอนได้ตัวเองฉันใดข้าพเจ้าจมอยู่ในหล่มคือกามกิเลสก็ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามทางของภิกษุนั้นได้โอ้ยสรุปแล้วบวชไม่ได้หรอกลูกหลานพัวพันนัวเนียไปหมดเลยว่างั้นข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอันหนึ่งบุตรจะมีความสุขได้ด้วยวิธีใดมารดาบิดาพร่ำสอนบุตรด้วยวิธีนั้นฉันใดข้าพเจ้าละโลกนี้ไปแล้วพึงเป็นผู้มีความสุขอื่นนานด้วยวิธีใด
ขอพระคุณเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าด้วยวิธีนั้นฉันนั้นเถิดเหมือนกับพ่อแม่นะคอยพร่ำสอนลูกยังไงพระคุณเจ้าก็ช่วยพร่ำสอนข้าพเจ้าอย่างนั้นบ้างพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้จอมนรชนถ้ามหาบพิตรไม่สามารถจะละกามของมนุษย์เหล่านี้ได้ไซมหาบพิตรจงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบธรรมเถอะเออบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกให้ทานบ้างอะนะแต่การกระทำอันไม่เป็นธรรมอย่าได้มีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลยทูตทั้งหลายจงไปยังทิศทั้งสี่นิมนต์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายมามหาบพิตรจงทำนุสมณะพราหมณ์ทั้งหลายด้วยข้าวน้ำผ้าเสนาสนะและคิลานปัจจัยมหาบพิตรจงเป็นผู้มีกมลจิตอันผ่องใสทรงอังฆาสมณะพราหมณ์ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวน้ำได้ทรงบริจาคทานตามสติกำลังและทรงเสวยแล้วเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ติเตียนจงเสด็จถึงสถานสวรรค์เถิดดูก่อนมหาบพิตรถ้าความเมาจะพึงครอบงำมหาบพิตรผู้อันหมู่นารีทั้งหลายแวดล้อมอยู่ถ้ากิเลสตัณหามานะความมัวเมาเกิดขึ้นมหาบพิตรจงมนสิการคาถานี้ไว้แล้วพึงตรัสคาถานี้ในท่ามกลางบริษัทว่าเมื่อชาติก่อนเราเป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งอย่าลืมนะชาติที่แล้วเรานอนอยู่กลางแจ้งอันมารดาจันทาลีเมื่อจะเข้าไปสู่ป่าให้ดื่มน้ำนมมาแล้วนอนคลุกคลีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโตมหาบพิตรอย่าลืมนะเมื่อก่อนกินนมแม่เข้าป่าก็ปล่อยให้เราอยู่กับหมาเสร็จแล้วเราก็ไปกินนมหมาว่างั้นบัดนี้คนนั้นใครๆเขาก็เรียกกันว่าเป็นกษัตริย์ชาติก่อนโน้นกินนมหมาชาตินี้มาเขาเรียกพระราชามีอธิบายว่าถ้าหากความมานะถือตัวปรารภกามคุณเป็นต้นหรือปรารภความสุขเกิดแต่ราชสมบัติจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้ห้อมล้อมอยู่ด้วยหมู่สนมนารีทั้งหลายไซทีนั้นพระองค์พึงทรงจินตนาการว่าชาติปางก่อนเราเกิดในกำเนิดจันทานอย่าลืมตัวมัวเมาได้หลับนอนในที่ซึ่งเป็นที่อับโภกาศกลางแจ้งนอนอยู่แต่กลางแจ้งเพราะไม่มีแม้เพียงกระท่อมมุงด้วยหญ้ามิดชิดเรียกว่าหลังคาพอที่จะกันแดดกันฝนก็ไม่มีก็แลในการนั้นนางจันทาลีผู้เป็นมารดาของเราเมื่อจะไปสู่ป่าเพื่อหาฟืนและผักเป็นต้นก็ให้เรานอนอยู่กลางแจ้งท่ามกลางหมู่ลูกสุนัขให้เราดื่มนมของตนแล้วก็ไปทีนั้นเราก็แวดล้อมไปด้วยลูกสุนัขดื่มนมแห่งแม่สุนัขพร้อมด้วยลูกสุนัขเหล่านั้นจึงเจริญวัยเติบโตที่เจริญเติบโตได้ก็กินนมหมาดีนะพวกเรากินนมวัวนะดีกว่าหมาหน่อยเรานี้เป็นผู้มีเชื้อชาติต่ำช้ามาอย่างนี้แต่วันนี้เป็นผู้เกิดที่ประชาชนเรียกว่ากษัตริย์วันนี้คนยกย่องนับหน้าถือตามมากเมื่อก่อนเราชาติกำเนิดเป็นจันทานนะดูก่อนมหาราชเจ้าเพราะเหตุนี้แหละพระองค์จะสอนตนเองด้วยเนื้อความนี้แล้วก็ตรัสคาถาว่าในชาติปางก่อนเราเป็นสัตว์นอนอยู่ในที่กลางแจ้งเมื่อนางจันทาลีไปสู่ป่าเที่ยวไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเป็นผู้อันแม่สุนัขสงสารให้ดื่มนมหมาก็สงสารนะก็จะให้กินนมอ่ะคลุกคลีอยู่กับพวกลูกๆจึงเจริญเติบโตมาได้แต่วันนี้เรานั้นอันใครๆเขาก็เรียกกันว่ากษัตริย์ดังนี้พระโพธิสัตว์นี้ครั้นให้โอวาทแก่พระเจ้าสัมภูตราชอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าอาตมาภาพถวายโอวาทแก่พระองค์แล้วบัดนี้พระองค์จงทรงผนวดเสียเถิดอย่าเสวยวิบากแห่งกรรมของตนด้วยตนเลยบาปก่อกรรมทำชั่วมามากมายแล้วบุญกุศลอะไรที่จะทำได้ก็ทำไปเถอะอย่าไปคอยรับผลของบาปเลยแต่บอกว่าใช้บาปให้หมดมันไม่หมดหรอกมันทำอยู่ทุกวันอ่ะกรรมอ่ะแล้วฤาษีก็เหาะไปยังหิมวันตประเทศเวลาเหาะนี่ก็เหาะผ่านหัวพระราชานะเหมือนกับเอาฝุ่นขี้เท้าเนี่ยตกใส่หัวพระราชาดูซะหน่อยแล้วก็ไปฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรดูดาบทนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจมากยกราชสมบัติให้แก่ราชโอรสองค์ใหญ่ตรัสสั่งให้พลนิกายกลับไปแล้วบ่ายพระพักตร์เสด็จไปยังหิมวันตประเทศแต่เพียงพระองค์เดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทราบการมาของพระราชาแวดล้อมไปด้วยหมู่ฤาษีผู้เป็นบริวาร
มาต้อนรับพระราชาแล้วก็ให้ทรงบวชสอนกสิณบริกรรมพระสัมภูตตาบทบำเพ็ญฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วดาบททั้งสองเหล่านั้นเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยประการฉะนี้ทั้งคู่ก็เป็นฤาษีพระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาเรียกตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโบราณกับบัณฑิตแม้แต่จะท่องเที่ยวไปใน 3-4 ภพก็ยังเป็นผู้มีความคุ้นเคยรักใคร่สนิทสนมมั่นคงอย่างนี้โดยแท้แล้วกล่าวประชุมชาดกว่าสัมภูตตาบทในครั้งนั้นมาเป็นใครดีใครสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดพระอานนท์น่ะเนาะพระอานนท์เนี่ยเป็นคนที่คอยติดตามมันสัมภูตบัณฑิตในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์ส่วนจิตตบัณฑิตดาบทได้มาเป็นเราตถาคตพระผู้มีพระภาคนั่นแหละพระองค์นี้ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นจันทานผู้มีวรรณะที่ใครๆก็รังเกียจเหยียดยามมาตอนหลังใครๆก็ยกย่องนับหน้าถือตาใช่ไหมแต่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์ได้ดีตกยากสุขทุกข์ตามแต่ปัจจัยนั้นๆปัจจัยที่สำคัญซึ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้เลยก็คือกรรมปัจจัยเราปล่อยให้ใจของเราไหลไปในบาปในอกุศลเรานั่นแหละเป็นคนที่ก่อกรรมสร้างความชั่วให้แก่ตัวเราเวลาทำบาปไว้เยอะๆอย่าไปโทษคนอื่นเพราะเรานั่นแหละเป็นทายาทแห่งกรรมเหล่านั้นใครมีปัญหาอย่างอื่นไหมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สะสมพระบารมีธรรมผู้สั่งสมบุญกุศลสัมภาระอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทรงประกาศเปิดเผยตลอดระยะเวลา 45 พรรษาขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วตั้งแต่ต้นจวบจนเท่าทุกวันนี้ขอความเจริญงอกงามในกุศลธรรมความสุขสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแต่ละครั้งที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันฟังได้ร่วมกันศึกษานั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความที่เอามาจากพระไตรปิฎกก็แสดงว่ามีส่วนน้อยเหมือนกันที่เพิ่มเติมเรียกว่าที่อธิบายเสริมเข้าไปแต่ว่าหลักจริงๆแล้วเป็นข้อความที่เอามาจากพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณมากมายมหาศาลพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าไหร่ทั้งในโลกนี้หรือว่าโลกไหนก็ตามความรู้ของพระพุทธเจ้าก็มากเท่านั้นแหละก็บอกว่าสิ่งที่ถูกรู้ได้เท่าไหร่ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดรู้สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นโดยไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระองค์ก็คือพระผู้เป็นสัพพัญญูผู้ตรัสรู้สรรพสิ่งผู้ตรัสรู้ทุกสิ่งและการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่ได้มีผู้อื่นแนะนำสั่งสอนในเรื่องการตรัสรู้โลกุตระธรรมฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นั้นเกิดจากการสั่งสมบารมีธรรมคือผู้ที่จะบรรลุอริยสัจผู้ที่จะตรัสรู้ความจริงคนที่จะเข้าถึงความจริงได้ความจริงนั้นความจริงที่ประเสริฐสูงสุดเลยนั้นก็คือบท4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริงทั้ง4ประการนี้ผู้ที่เข้าถึงความจริงเหล่านี้สามารถพ้นจากกองทุกข์ได้ถ้าสามารถที่จะตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้แต่การที่บุคคลที่จะมีปัญญาเข้าถึงอริยสัจคือความจริงทั้ง4ประการนี้ได้คนนั้นก็ต้องเป็นคนที่สั่งสมบุญมาก่อน
มันสิ่งที่สั่งสมมาเรียกว่าบุญบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจหรือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าในบุญเหล่านั้นก็คือบารมีทั้ง10ประการถ้าหากว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี10ทัศน์